กฤษณะกฤษณะได้ยินอาจารย์พูดไหมนี่เดี๋ยวครับยังนำมากันนำมาเฮ้ยเข้าหมดหรือยังพระคะแนนเอาสมุดขึ้นมาจดแนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าขึ้นหัวข้อไปเร็วพระคะแนนได้ยินอาจารย์พูดไหมพระคะแนนได้ยินครับจดอยู่ครับครับผมคะแนนได้ยินอาจารย์พูดไหมครับครับได้ยินครับอ๋ออาจารย์ได้ยินผมไหมครับเนี่ยการนิ่งอ่ะพูดไปแล้วนิ่งอ่ะเอาสมุดขึ้นมาจดแนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าจดหรือยัง
มาดูสไลด์ต่อไปมาดูด้านบวกได้ยินที่อาจารย์พูดไหมพระคณันกิษณะสุรพัฒน์ได้ยินครูพูดไหมได้ยินครับอาจารย์อาจารย์ได้ยินผมไหมครับมาดูด้านบวกของหลักสูตรก็คือ1หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก2หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น3การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น4ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง5โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาดูด้านลบของการศึกษาไทยในทศวรรษหน้าอันนี้จะเป็นแนวโน้มการศึกษาด้านลบจะมี1การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา2การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด3การสอนทักษะทางการคิดและทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ4การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ5การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพมาดูกระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต 1. สถานศึกษาต้องเพิ่มความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 2. โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนจากการบังคับบัญชาเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและยืดหยุ่น 3. ผู้บริหารเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมกฎหรือควบคุมงานเป็นผู้สนับสนุนหรือเอื้ออำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ 4. ปรับปรุงกลยุทธ์บริหารจัดการโดยยึดหลักการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันห้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถานศึกษาอื่น 6. ส่วนกลางยังมีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์และเข้มงวดในการกำหนดเรื่องสำคัญเพิ่มมากขึ้น 7. การบริหารโรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องสำคัญเพิ่มขึ้น 8. กระแสเรียกของผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนทวีมากขึ้น 9. กระแสกดดันของสังคมต่อโรงเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10. โรงเรียนต้องแสดงบทบาทการเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 11.เกิดการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนหรือการเรียนรู้แบบเสมือนโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่ก็เหมือนกับเราที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ใช่ไหมไร้พรมไม่ได้เรียนแบบอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหม12หลักสูตรต้องสอดคล้องกับสถานศึกษาที่ทำงานหรือสถานประกอบการมาดูการสร้างความรู้ความเข้าใจการแก้ไขปัญหานิสิตนักศึกษาในปัจจุบันเราจะแก้ไขในเรื่องความรุนแรงในการรับน้องใหม่การแต่งกายการ